ับสวัสดีผมดร.ชาลอนนะครับในช่วงคนหัวหมอทำไมตั้งชื่ออย่างนี้นะเพราะว่าช่องคนหัวหมอเนี่ยคือในสายตาแล้วอาจจะมองเอ๊ะมันดูไม่ดีนะครับด็อกเตอร์นะเพราะคนหัวหมอนี่เป็นสำนวนในพจนานุกรมที่ให้ความหมายว่าบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นเสมือนผู้ที่รอบรู้ด้านกฎหมายเป็นผู้ที่รอบรู้หรือนักกฎหมายอ้างเหตุอ้างผลเพื่อโต้แย้งในเรื่องต่างๆส่วนพจนานุกรมแบบรีเซ็กทรอนของ Nettech ก็ได้ให้ meaning ได้ให้ความหมายความถึงคนที่ชอบอ้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนคำว่าหมอที่ประกอบอยู่กับคนหัวหมอนี้จึงมีความหมายในเชิงหมอความหรือนักกฎหมายดังนั้นภาพของคนหัวหมอจึงเป็นภาพคนที่ชอบเอาเปรียบด้านข้อกฎหมายหรือการใช้เหตุผลเชิงตัวอักษรหรือการอ้างกฎเกณฑ์ต่างๆที่อ้างมาแล้วเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองดังนั้นจึงไม่มีนักกฎหมายที่ไหนน่าจะดีใจที่ถ้าถูกชมว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยคนหัวหมอแน่ๆก็หมายความอุปโลงนะว่าเฮ้ยดูไม่ดีนะแต่ไม่เป็นไรผมก็คนหัวหมอเพราะเราใช้ความรู้นั่นกฎหมายเพื่อโต้แย้งเหตุผลโต้แย้งหลักการในสิ่งที่เราเห็นว่าให้มันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นคนหัวหมอในคลิปแรกเป็นคลิปที่แนะนำตัวแนะนำความหมายแนะนำช่องรายการว่าคนหัวหมอในที่นี้หมายถึงคนที่รู้ทำใช้ข้อกฎหมายอ่านอิงบวกเชิงตะกร้าและข้อเท็จจริงเอามาพูดคุยกันและรู้เท่ากันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าที่ด้วยและก็ฝ่ายประชาชนด้วยคนหัวหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัฒนธรรมไทยในวัฒนธรรมไทยน่าจะเป็นตัวเอกจากนิทานเรื่องศรีถนนชัยซึ่งเป็นคนหัวหมอตัวพ่อ นะเพราะ95%ของการเล่นเล่เหลี่ยมเพทุกบ่ายของศรีถนนชัยนั้นเป็นการเล่นเอากับคำเล่นคำแบบเถนตรงด้วยวาจาแปลความลดเลี้ยวทั้งสิ้นเป็นเรื่องทักษะของการใช้คำแบบปลิ้นผมจะบอกปลิ้นนะครับเช่นนะเรื่องของที่ดินเท่าแมวดิ้นตายคือการเอาแมวไปไล่ตีจนดิ้นตายตรงไหนก็ถือว่าสุดเขตที่ดินของตนบ้างหรือยืมเงินโดยไม่มีกำหนดจะคืนภายใน2 เดือนคือขอให้เจ้าหนี้รอเมื่อพระจันทร์ขึ้น2 เดือนบ้าง2 เดือนพระจันทร์ขึ้น2 ดวงบ้างนะนี่คือศรีถนนชัยผมไม่ได้เทียบเคียงตรงไหนนะครับเป็นศรีถนนชัยนะครับข้อร้ายก็คือว่าศรีถนนชัยกลายเป็นตัวละครหรือคนที่มีพฤติกรรมที่กลับกลอกนำกลิ้งบนใบบอนหรือคนที่นักกฎหมายหรือคนอะไรก็ตามนะครับที่มีพฤติกรรมแบบศรีถนนชัยจึงจะถูกตีความว่าเจ้าปัญญาและเอานิทานศรีถนนชัยนี้ไปเล่าให้เด็กๆฟังนะครับก็จะเป็นการสอนเชิงภาษาไทยนะจึงทำให้การเล่นคำแบบศรีถนนชัยถูกนำไปใช้ในชีวิตจริงหรือเข้าไปถกเถียงหรือลามไปสู่เรื่องการแต่ถ้อยกรรมปรับนะครับตีความในตัวกฎหมายกฎเกณฑ์หรือข้อสัญญากันจริงๆนะโดย
ศรีถนนชัยนักกฎหมายศรีถนนชัยมีเยอะมีเยอะไหมเป็นเรื่องปกติท่านผู้ฟังนักกฎหมายต้องเป็นศรีถนนชัยโดยหลักการของมันเพราะในการที่คุณต้องไปต่อสู้ในคดีความในชั้นศาลนะก็ต้องมีชั้นเชิงไหวพริบตีความที่มีลักษณะที่ให้ทุกความนั้นนะได้ประโยชน์ดังนั้นนักกฎหมายถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีความเป็นศรีถนนชัยอยู่เลยผมว่าคุณอาจจะถูกมองว่าทำไมทื่อจังทำไมทื่อจังนะผมมีเรื่องเล่าเรื่องคนหัวหมอนะครับในสไตล์ของนักกฎหมายศรีถนนชัยอย่างผมเนี่ยมีหลายเรื่องเดี๋ยวติดตามคลิปในช่องนี้นะฮะศรีถนนชัยไม่ใช่ศรีถนนชัยคนหัวหมอในสไตล์ของดร.ชาจะเป็นอย่างไรกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคนหัวหมอกับผมดร.ชาได้นะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้เป็นเรื่องของ introduction เป็นการแนะนำนะเพราะคลิปนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองทั้งสิ้นจะเป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมเททุบายนะครับในเรื่องของคนหัวหมอแบบดร.ชา